สวัสดีครับผมนายพงศ์สันธีรพัฒน์อายุ40ปีนะครับอาชีพอิสระผมเป็นคนที่4ที่มาสักลายนี้นะครับแรงบันดาลใจที่มาสักลองเลือกตัวคิงนะครับเพราะว่าผมอยากมีเครื่องเตือนใจอยากมีเครื่องเตือนใจให้ติดอยู่กับตัวตลอดนะครับเพราะว่าตลอดเวลาเนี่ยที่อยู่ในแผ่นดินนี้มาเกิดเป็นคนไทยมา40ปีเนี่ยก็รักผืนแผ่นดินนี้รักในหลวงแต่ก็ทำดีมาตลอดแต่ว่าครั้งนี้นะครับก็อยากแสดงออกมาให้หลายๆคนเห็นว่าผมเนี่ยมีเครื่องเตือนใจที่จะทำความดีต่อๆไปด้วยลายสักอันนี้หรือว่าวันใดวันหนึ่งถ้าผมคิดจะทำไม่ดีทำเลวผมก็จะนึกถึงรอยสักนี้แล้วก็คงทำให้ผมทำอย่างนั้นไม่ได้หลังจากที่ผมสักลายนี้ออกไปนะครับสำหรับครอบครัวผมนะไม่มีใครว่าเลยสักคนแต่หลายๆคนก็ถามว่าสักทำไมอะไรยังไงก็อย่างที่บอกนะครับลายนี้จะติดตัวผมไปวันจนวันตายนะครับแล้วก็สำหรับในหลวงในความรู้สึกของผมแล้วคงหาอะไรมาเปรียบเปรยไม่ได้เอาเป็นว่าก็คงจะต้องเป็นคนดีที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินของฝ่าพระบาทตลอดไปเพราะฉะนั้นผมก็จะเป็นข้ารองพระบาทตลอดไปอยากฝากถึงคนไทยทุกๆคนนะครับที่รักในหลวงเหมือนผมก่อนจะทำอะไรก็ขอให้คิดทำในสิ่งดีๆเพื่อแผ่นดินนี้และเพื่อพระองค์ท่านตลอดไปนะครับขอพระองค์ทรงพระเจริญครับ